แล้วก็ใช้ช้อนนะคะลองตัดดูค่ะถ้าตัดง่ายๆก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิชพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูขนมหวานแบบไทยๆฟักทองแกงบวชหรือแกงบวชฟักทองไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของฟักทองแกงบวชค่ะก็จะมีกะทิเราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะมีเกลือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายน้ำปูนใสค่ะการทำน้ำปูนใสก็คือเอาปูนที่คนแก่ใช้เคี้ยวหมากค่ะมาผสมกับน้ำแล้วก็พักไว้1คืนค่ะปูนจะตกตะกอนลงข้างล่างข้างบนจะเป็นน้ำใสๆส่วนที่เป็นน้ำใสๆเรียกว่าน้ำปูนใสเราจะใช้ส่วนนี้ค่ะในการแช่ฟักทองเพื่อให้ฟักทองกรอบแล้วก็ไม่เละค่ะมีน้ำสะอาดนะคะมีฟักทองแก่จัดค่ะวิธีเลือกฟักทองนะคะก็คือเลือกฟักทองที่เหลืองส่วนเปลือกของฟักทองนะคะยิ่งขรุขระยิ่งมันเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ลองใช้เล็บนะคะจิกดูค่ะถ้าเล็บจิกลงไปได้ก็แสดงว่าฟักทองแก่แล้วก็ใช้ได้ค่ะแต่ถ้าแบบจิกลงไปไม่เข้าเลยก็แสดงว่าฟักทองเนี่ยแก่เกินไปนะคะให้เลือกฟักทองแบบนี้นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะมันจะอร่อยแล้วก็มันดีค่ะเนื้อหนามากเลยค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมฟักทองกันก่อนค่ะผ่าครึ่งแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะส่วนที่เป็นตรงใกล้ๆเม็ดเนี่ยเอาออกเลยค่ะให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อแข็งๆพอนะคะแล้วก็เอาเปลือกฟักทองออกค่ะเพราะว่าเปลือกฟักทองมันจะแข็งนะคะเอาออกแต่ว่าไม่ต้องเอาออกเยอะมากนะคะให้มันเหลือติดนิดๆค่ะจะอร่อยดีค่ะจริงๆมันก็กินได้นะเปลือกฟักทองอ่ะให้เหลือติดนิดๆประมาณนี้ค่ะใช้ได้ค่ะทีนี้ก็ผ่าครึ่งค่ะแล้วก็หั่นค่ะเวลาที่เราหั่นฟักทองนะคะเราก็จะหั่นให้มันติดเปลือกส่วนที่เป็นเขียวๆด้วยนะคะก็คือจะหั่นแนวนี้มันจะได้มีทั้งส่วนที่แก่จัดไล่ไปถึงตรงที่อ่อนจัดนะคะถ้าเราหั่นแบบนี้ค่ะคือแต่ละชิ้นรสชาติมันจะไม่คงที่นะคะแล้วก็ไม่เท่ากันหั่นแบบนี้ค่ะจะได้รสชาติเหมือนกันทุกชิ้นเลยค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็แช่น้ำปูนใสไว้นะคะฟักทองที่หั่นเสร็จแล้วค่ะแช่น้ำปูนใสไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะต่อมาค่ะเตรียมหม้อใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปความหวานก็ปรับได้ตามชอบนะคะชอบหวานมากก็ใส่มากหวานน้อยก็ใส่น้อยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะตัดเค็มนิดนึงตามด้วยหัวกะทิเราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีนะคะบีน้ำตาลมะพร้าวก่อนค่ะจะได้ละลายง่ายๆคนพอน้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปนะคะความเข้มข้นนี่แล้วแต่ชอบเลยเพราะว่าเราใช้เป็นกะทิกล่องมันจะเป็นหัวกะทิถ้าเราอยากให้เจือจางหน่อยก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเอากะทิขึ้นตั้งไฟแล้วก็ต้มให้เดือดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ลองชิมรสดูนะคะปรุงให้ได้รสออกหวานมันเค็มค่ะใครชอบหวานก็เติมตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะใส่ฟักทองที่เราแช่น้ำปูนใสแล้วก็เสด็จน้ำไว้แล้วใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเราไม่ได้ล้างน้ำออกนะคะเอาขึ้นจากน้ำปูนใสพักไว้ให้เสด็จน้ำก็เอามาใส่หม้อได้เลยค่ะทีนี้ก็ต้มให้เดือดให้ฟักทองสุกดีเลยค่ะต้มให้เดือดแล้วก็ดูให้ฟักทองสุกดีนะคะวิธีเช็คว่าฟักทองสุกดีแล้วหรือยังเราก็ตักขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะลองตัดดูค่ะถ้าตัดง่ายๆก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะหรือใช้ช้อนบี้แบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะมันจะเละแบบนี้นี่แบบนี้คือสุกแล้วนะคะหรือใครชอบให้มันแบบนิ่มๆเงี้ยก็ต้มต่ออีกหน่อยนึงได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวความร้อนจากหม้อเนี่ยก็จะทำให้ฟักทองสุกต่ออีกค่ะเพราะฉะนั้นอย่าต้มให้เละมากนะคะประมาณนี้ค่ะได้แล้วค่ะแล้วก็ลองชิมอีกรอบนะคะใครชอบหวานชอบเค็มก็ปรุงตอนนี้ได้อีกนะคะทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงบวชฟักทองเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ
น้ำแกงบวชฟักทองนะคะจะหวานหอมมากเลยค่ะได้กลิ่นน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็หอมฟักทองมันจะมีรสมันๆของฟักทองด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินเนื้อฟักทองกันบ้างค่ะนี่นุ่มมันถ้าฟักทองอร่อยก็จะทำให้แกงบวชฟักทองเราอร่อยไปด้วยนะคะถ้าเลือกอ่อนไปแก่ไปเนี่ยค่ะมันจะไม่อร่อยต้องแบบนี้เลยใครที่ชอบกินเมนูขนมหวานไทยๆแบบนี้ลองทำเลยค่ะจะทำกินเองใส่บาตรทำบุญหรือว่าเป็นของฝากก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ